สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโฮมไกด์สตาร์เรลนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง7สิ่งที่ผู้เล่นมือใหม่ห้ามทำเด็ดขาดเพื่อที่จะทำให้ตอนเล่นเกมนั้นเราจะเล่นไม่ลำบากจนเกินไปนะครับแล้วจะมีอะไรบ้างสำหรับ7สิ่งนี้นะครับผมถ้าหากอยากรู้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับว่าแล้วก็ไปลุยกันเลยละกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องที่1กันก่อนเลยละกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องส่วนของการฟาร์มและพลังงานนั่นเองนะครับส่วนของพลังงานและสเตมินาของเกมโฮมไคซาเรียวนั้นจะมีลิมิตในการได้รับอยู่ทั้งหมด240นะครับผมซึ่ง240เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นแต้มประจำวันนะครับแต่ก็จะเป็นระยะเวลาในการรอพลังงานนั่นเองซึ่งสำหรับเกมนี้นั้นจะได้รับพลังงานอยู่ที่6นาทีต่อ1พลังงานนะครับแต่ถ้าหากว่าเรานั้นเก็บเกิน240แต้มไปแล้วนั้นก็จะมีช่องเก็บพลังงานพิเศษที่อยู่ตรงด้านซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับที่เรียกว่าพลังงานบุกเบิกสำรองซึ่งตรงพลังงานบุกเบิกสำรองเนี่ยจะฟื้นฟูช้ากว่านะครับผมเป็นพลังงานปกติอยู่3เท่าก็คือ18นาทีต่อ1หน่วยนะครับตรงส่วนแรกเนี่ยถ้าเป็นไปได้และมีเวลาเข้าเกมวันละ 1-2 ครั้งก็ควรจะเข้ามาใช้พลังงานตรงนี้ให้หมดด้วยในแต่ละวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกที่มือใหม่ไม่ควรทำนะครับก็คือการดองพลังงานนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ยังอยู่ในหัวข้อเดียวกันนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการฟาร์มในส่วนของพลังงานนี้ไปด้วยเลยละกันนะครับโดยภายในเกมของโฮมไคนั้นจะมีที่ที่เรานั้นจะใช้พลังงานในการฟาร์มเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟาร์มรีลิกด้าน EXP นะครับผมของอัปเกรดต่างๆวัสดุในการอัปเกรดหรือสกิลนะฮะวัสดุเลื่อนขั้นตัวละครนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายสำหรับมือใหม่ในช่วงต้นเกมนั้นนะครับสำหรับการฟาร์มนั้นก็ให้มุ่งเน้นในเรื่องของการฟาร์มในเรื่องของสมุด EXP ก่อนเป็นหลักนะครับเป็นอันดับแรกนะครับหรือว่าช่อแห่งความทรงจำนั่นเองเนาะเนื่องจากว่าตัวละครของเกมนี้เนี่ยจะมีเลเวลลิมิตตามเลเวลบุกเบิกของตัวละครเรานะครับยิ่งเลเวลบุกเบิกเราสูงเท่าไหร่เนี่ยเมื่อเราเลื่อนขั้นการสมดุลแล้วนั้นก็จะทำให้เลเวลสูงขึ้นการทำให้ตัวละครอยู่ในลิมิตสูงสุดของแต่ละสมดุลนั้นจะทำให้เราเล่นง่ายและมีค่าแสตที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการฟาร์มตัวของไอเทมที่นำไปอัพLC หรือว่าไลท์ครัวนั่นเองนะครับเพราะว่าส่วนนี้เองเนี่ยก็จะเป็นส่วนช่วยที่จะทำให้ตัวละครเรานั้นมีค่าเซตัสพื้นฐานที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับหลักๆ ก็จะเป็น2 ส่วนนี้ต่อมานะครับถ้าหากว่าตัวละครเราเนี่ยมันอัพตรงนี้เนี่ยจนเต็มแล้วนะครับถึงขั้นจำนวนสูงสุดแล้วแล้วก็ LC เนี่ยถึงเลเวลที่กำหนดแล้วนะครับค่อยๆมาหาการอัพวัสดุอุปกรณ์ตัวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมที่จะเอาไว้อัพสกิลพิเศษต่างๆของตัวละครนะครับหรือว่าตัวของเทรดนั่นเองนะครับผมในส่วนแรกเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของการฟาร์ม EXP แล้วก็ตัวของอัพไลท์โครนแล้วใช่ไหมครับแล้วก็รวมถึงเทรดในการอัพสกิลตัวละครแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรีลิกละกันนะครับตัวของรีลิกเนี่ยถ้าหากว่าเลเวลบุกเบิกเนี่ยเรายังไม่ถึงเลเวล40และเปิดสมดุลขั้นที่3นั้นอย่าเพิ่งมาฟาร์มรีลิกนะครับผมเนื่องจากว่ารีลิกเนี่ยมันจะเริ่มตอบตัวรีลิกสีทองนะครับอย่างรีลิกอันนี้เป็นต้นนะครับผมตั้งแต่บุกเบิกขั้น3ขึ้นไปนะครับสำหรับตรงนี้เนาะซึ่งการใช้พลังงานในการฟาร์มรีลิกตรงนี้นั้นนะครับจะค่อนข้างคุ้มค่ากว่าและอีกอย่างนึงนะครับในปัจจุบันตัวเกมของโฮมไคซาเรียวเนี่ยเขาจะมีแหล่งในการแจกไอเทมต่างๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของเซตนู่นนี่นั่นนะครับจากเควสของผู้เล่นใหม่นะครับตรงนี้นั่นเองเนาะถ้าหากว่าเราทำมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีแจกพวก LC นะครับของสวมใส่สีฟ้านะครับของสวมใส่สีม่วงเนี่ยให้เราใช้งานกันอยู่แล้วการฟาร์มรีลิกก่อนที่จะเลเวล40เนี่ยจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับและเพื่อเราถึงเลเวล40แล้วนั้นนะครับนอกจากที่เราจะเอาพลังงานมาลงกับตรงนี้แล้วคุ้มค่าแล้วนะครับจะมีในส่วนของการรีพลังงานเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยการรีพลังงานนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการรีพลังงานอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือการใช้ Star Jet ในการรีนะครับ50 Star Jet จะได้พลังงานอยู่60หน่วยนะครับแล้วก็จะมีตัวของขวดพลังงานบุกเบิกนะครับที่จะกดได้60พลังงานต่อ1ขวดตรงนี้เนี่ยก็ค่อยมาใช้หลังที่เราเริ่มฟาร์มรีลิกแล้วเช่นกันนะครับเพราะว่าการฟาร์มก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Star Jet เนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นผู้เล่นสายฟรีหรือว่าเติมน้อยก็ไม่แนะนำให้ใช้ Star Jet ในการฟาร์มด้วยเช่นกันนะครับสำหรับตรงนี้เนาะเก็บเอาไว้เปิดหาตัวละครที่เราต้องการหรือว่าตัวเก่งๆมาใช้งานจะดีกว่าส่วนในเรื่องของการถอนพลังงานบุกเบิกสำรองในกรณีที่เราบังเอิญไม่ได้เข้าเกมในวันนั้นแล้วมีพลังงานสำรองเหลือเนี่ยเราก็จะสามารถถอนตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยไม่มีข้อจำกัดเนาะว่าจะดองเก็บเอาไว้ก่อนหรือว่าจะถอนมาใช้งานเลยนะครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วกันเนาะต่อมาในเรื่องที่3นะครับเกี่ยวกับการปั้นตัวละครแล้วนะครับผมในส่วนของตัวละครเนี่ย
แนะนำว่าการปั้นตัวละครหลายตัวนั้นจะไม่ค่อยเหมาะสมกับเราสักเท่าไหร่นะครับในช่วงการเล่นตอนต้นเกมนะครับเนื่องจากว่าในตอนต้นเกมนั้นเราใช้งานตัวละครที่ไม่ต้องเยอะมากขนาดนั้นในการรีเควสเนื้อเรื่องนะครับรีเควสรองต่างๆแนะนำว่าให้ปั้นตัวละครหลักๆนั้นไม่กี่ตัวก็พออย่างตัวละครสายฟรีเลยนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถได้รับแล้วก็ใช้งานได้ทุกคนนะครับแล้วก็ค่อนข้างคุ้มค่านะครับผมตัวละครตัวแรกก็คือจะเป็น MC ตัวหลักหรือว่าเมนคาแรคเตอร์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งตัวละคร MC ตัวหลักนั้นจะมีท่าในปัจจุบันเนี่ยอยู่ทั้งหมด2ท่าด้วยกันท่าแรกก็คือประเภททำลายล้างนะครับผมที่จะได้รับมาตั้งแต่ต้นเกมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใช้งานเป็นตัวดาเมจในตอนต้นเกมและใช้ในการผ่านบอสได้และตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวของผ่านอนุรักษ์ที่เป็นธาตุไฟนะครับผมซึ่งผ่านนี้เนี่ยจะได้รับหลังจากที่เราจบเนื้อเรื่องของดาวเจเรโอซิกแล้วนะครับผมก็จะได้รับตัวนี้มาซึ่งมันได้ใช้งานจนถึงปัจจุบันด้วยซ้ำและเป็นตัวแทงที่ดีภายในเกมเลยนะครับสำหรับตัวละครเมนคาแรคเตอร์นะครับผมต่อมาตัวที่2นะครับเป็นตัวที่จะเอาไว้ซัพพอร์ตทีมนะครับแล้วก็สนับสนุนอย่างตัวของนาตาชาหรือเจเนสนั่นเองนะครับซึ่งเจเนสเนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องของการฮิลถอนดีบัฟนะครับผมแล้วก็ฮิลหมู่ให้กับทีมได้ซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยจะได้มาตอนเราเข้าสู่ดาวเจริโอซิกแล้วก็มาสู่ชั้นอันเดอร์เวิลด์นะครับผมเล่นเนื้อเรื่องไปนิดหน่อยเดี๋ยวก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ปั้นไว้ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ตัวฮิลดีๆอย่างตัวละคร5ดาวจากการเปิดกระชาเนี่ยแน่นอนว่าเจเนตเนี่ยจะสามารถแบกเราได้ไปหลายคอนเทนต์เลยนะครับต่อมาตัวละครตัวที่3นะครับตัวละครของมิซึกิมีนานะครับผมหรือว่ามาเซเว่นนั่นเองนะฮะตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครสายสนับสนุนนะครับแล้วก็สร้างสถานะให้อีกฝ่ายได้มีความสามารถที่จะช่วยเปิดโล่ให้ศัตรูได้นะครับแล้วก็โล่ที่เราเปิดให้ตัวฝ่ายเราเนี่ยจะทำให้ยั่วยุศัตรูนั้นไปตีตัวนั้นได้มากขึ้นด้วยนะครับและมีความสามารถในการแช่แข็งศัตรูแบบหมู่นะครับผมก็ถือว่าเป็นผ่านอนุรักษ์ที่จะช่วยปกป้องทีมเราได้ดีในช่วงแรกนั่นเองนะครับผมส่วนตัวละครสายดาเมจตัวอื่นๆถ้าหากว่าเราจะปั้นขึ้นมานะครับก็จะมีตัวแนะนำที่เราสามารถได้รับฟรีในช่วงต้นเกมนะครับก็แนะนำว่าปั้นไว้ธาตุละ1ตัวเพื่อนำไปใช้ตามสถานการณ์ละกันนะครับอย่างเช่นตัวของเซอร์วัลนะครับผมในดาวเจริโอซิกเนี่ยจะแพ้ธาตุสายฟ้าค่อนข้างเยอะมากปีสกิลทำลายล้างหมู่นะครับผมแล้วก็สามารถฟาร์มในดาวนั้นได้ค่อนข้างดีนะครับ1ตัวตัวของเฮอร์ต้านะครับถ้าหากว่าต้องการเอาไปเคลียร์มอนที่แพ้น้ำแข็งเยอะๆก็เป็นตัวละครสกิลหมู่ที่ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับต้านเหิงเองก็ยังเป็นตัวละครเอาไปสู้กับบอสที่มีแพ้จุดอ่อนธาตุลมได้ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับซึ่งตัวละครเหล่านี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ดีด้วยนะครับผมและตัวอื่นๆถ้าหากว่าเป็นตัวละคร4ดาวนะครับถ้าหากมีตัวละครพวกสายซัพพอร์ตอะไรเงี้ยที่เราสามารถนำมาปั้นได้ก็จะมีตัวของแอสซาที่เป็นตัวละครสายฟรีที่ได้รับฟรีตั้งแต่ต้นเกมด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่ามีสกิลที่ทำให้กรอบแตกแล้วก็มีสกิลที่ทำให้เร่งสปีดของทีมได้นะครับก็ยังสามารถนำมาช่วยสนับสนุนทีมได้เช่นกันอันนี้ก็จะเป็นตัวละครต้นๆ นะครับในช่วงต้นเกมเนาะไม่แนะนำว่าให้ปั้นธาตุเดียวกันหลายๆตัวในกรณีที่มันเป็นประเภทเดียวกันอย่างสกิลสายโจมตีนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมก็จะพูดถึงในเรื่องของการแลกไอเทมละกันนะครับซึ่งการแลกไอเทมเนี่ยจะอยู่ในร้านค้าของกาชานะครับซึ่งจะเป็นร้านค้าแลกเปลี่ยนตรงด้านซ้ายล่างของมุมกาชาตรงนี้นั่นเองเนาะในร้านค้ากาชานะครับผมตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับเศษเกลือจากการเปิดกาชาที่ไม่ได้ตรงตามความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดกาชาได้ตัวละครนะครับก็จะได้เศษเกลืออย่าง Undying Starlight มานะครับเอาไว้แลกในส่วนของหน้านี้และอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นตัวของร้านค้า Amber ที่เปิดได้ตัวของ Light Clone มานะครับก็จะได้ตัวของ Undying Emblem Amber นั่นเองนะครับในหน้าของ Undying Amber เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องแลกหลักๆในแต่ละเดือนนะครับผมก็จะมีหลักๆเนี่ยก็จะให้โฟกัสไปที่ตัวกระชาก่อนเป็นหลักนะครับเป็นอันดับแรกเนาะในการแลกส่วนอย่างอื่นเนี่ยที่เหลือเนี่ยเราก็แลกตามความเหมาะสมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Track of Destiny ที่จะเอาไว้อัพสกิลเลเวลสูงๆอันนี้ก็ควรจะแลกไปเป็นสิ่งแรกๆเช่นกันนะครับที่เหลือตามความเหมาะสมเลยไม่ว่าจะเป็นเอาไปอัพเลเวลสกิลนะครับอย่างพวกเศษดาบเศษโล่นู่นนี่นั่นนะครับผมจะเป็นของพวกนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าหากต้องการอัพเลเวลตัวละครหรือไลท์โคลนก็สามารถแลกพวกนี้ได้เช่นกันนะครับรวมถึงลีลิกด้วยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็แลกตามความเหมาะสมได้เลยแต่แนะนำว่าไอ้พวกของที่เป็นสีทองตรงนี้เนี่ยแลกให้หมดก่อนในช่วงแรกนะครับแล้วค่อยไปแลกของอย่างอื่นเนาะต่อมาในส่วนของร้านค้า Starlight ส่วนนี้เนี่ยแนะนำว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งแลกอะไรสักอย่างเลยนะครับเนื่องจากว่าในตัวของหน้านี้นั้นยังมีของสำคัญให้เราแลกอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวของ Light Clone ที่เป็นตัวละครระดับ5ดาวที่จะได้รับนะครับผมจากตู้การันตีแบบตัวปกติเนาะถ้าหากว่าเราเปิดมาได้ใน7ตัวแรกนะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยหรือว่าใน Light Clone พวกนี้ที่เป็นประจำตัวละครเนี่ยก็จะมีเอฟเฟคที่จะส่งผลให้กับตัวละครค่อนข้างสูงหากเอาไปใช้งานคู่
ันและได้สเตตัสพื้นฐานในค่อนข้างเยอะด้วยนะครับส่วนถ้าหากว่าใครที่แบบว่าเข้าใกล้การันตีแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัวกาชาแบบตู้ลิมิเต็ดอย่าง Star Rail Special Pass เนี่ยแล้วมันยังขาดอยู่นิดหน่อยก่อนตู้จะจากไปเนี่ยค่อยเอาเศษที่เราดองเอาไว้เนี่ยมาแลกตรงนี้ก็ได้ในกรณีที่เรานั้นหาไม่ทันแล้วจริงๆนะครับแล้วก็อยากได้ตัวละครตัวนั้นเนาะก็ค่อยโฟกัสแค่2 อย่างนี้ก็พอนะครับส่วนตัวละครอย่าง4ดาวนั้นไม่แนะนำให้แลกเลยนะครับเนื่องจากว่าการเปิดตู้สเปเชียลนะครับผมหรือว่าตู้ลิมิเต็ดเนี่ยมันมีโอกาสได้รับพวกตัวละครเหล่านี้ประจำตู้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองนั้นนะครับค่อยๆรอมันเปิดแล้วก็ค่อยๆรอมันมาแล้วค่อยเปิดหาละกันนะครับส่วนซาเรียวผ่านนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แนะนำที่สุดเลยนะครับเพราะว่าซาเรียวผ่านนั้นสามารถหาได้รับจากในพวกเควสต่างๆประจำเดือนประจำสัปดาห์นะครับพวกนี้เนี่ยได้อยู่เรื่อยๆนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งที่แลกมายังไงก็ไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตู้นี้เนี่ยมันเปิดได้แค่ตัวละคร7ตัวเริ่มต้นนะครับอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะนอกจากว่ามันใกล้การันตีแล้วเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตู้นี้เนี่ยมันมีการันตีนะครับที่แบบว่าสามารถเลือกตัวละครได้เนาะอ่ะ300ครั้งนะครับแล้วเราต้องการตัวละครที่อยู่ในตู้เนี้ยตัวใดตัวหนึ่งจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวของเจพาร์หรือว่าโบเนียอะไรพวกเนี้ยก็ค่อยมาเปิดเอาตรงนี้เพิ่มเติมดีกว่านะครับสำหรับตรงนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการแลกของเหมือนเดิมนะกันนะครับผมในหัวข้อที่5เนาะก็จะเป็นส่วนของซิมูเลเตอร์นะครับก็สามารถเข้าได้ตรงด้านขวาบนนะครับผมแล้วก็เข้ามาในตัวของตรงนี้เลยนะครับซิมูเลเต็ดยูนิเวิร์สนะครับผมแต้มตรงนี้เองก็เช่นกันนะครับเทเลพอร์ตเข้ามานะครับผมก็จะเข้าสู่หน้าอ่ะถ้าใครยังไม่เล่นไม่ถึงโหมดปกตินะครับผมก็จะอยู่ในหน้านี้เนาะตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีร้านค้าของเฮอร์ต้าที่อยู่ด้านซ้ายบนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในร้านค้าเฮอร์ต้าเนี่ยก็จะมีของที่เรานั้นสามารถนำมาแลกได้นะครับโดยตัวของเฮอร์ต้าบัลเนี่ยเราสามารถได้รับจากเควสนะครับผมประจำสัปดาห์ในการเก็บแต้ม Simulated Universe อยู่เป็นประจำอยู่แล้วเนาะซึ่งจะได้จากแต้มตรงนี้นั่นเองนะครับในแต่ละสัปดาห์เนาะบางทีอาจจะได้มา1อันนะครับแล้วก็การผ่านดาวครั้งแรกในแต่ละดาวเนี่ยก็จะได้รับมาเช่นกันนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะนี่จะได้ทีละ2อัน2อันนะครับผมให้เก็บไว้ก่อนในช่วงแรกนะครับซึ่งการแลกของพวกนี้นะครับผมสิ่งสำคัญของร้านค้าเฮอร์ต้าเนี่ยจะมีอยู่แค่พวก LC 5ดาวเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น LC อันไหนก็แล้วแต่ LC ในเรื่องของผาดสล่าสังหารนะครับอันนี้เองเนี่ยก็จะมีสเตตัสที่ช่วยได้เยอะหรือว่าตัวของ LC ทำลายล้างนะครับที่ดีที่สุดภายในเกมณปัจจุบันด้วยนะครับที่จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็สเตตัสพวกนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่ามันมีค่าสเตตัสที่สูงมากนะครับสูงกว่าพวก3ดาวและ4ดาวนะครับแล้วก็ของพวกนี้เนี่ยได้ใช้ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงในของลบล้างด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าในผาดอนุรักษ์เนี่ยก็ยังใช้งานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่ามันยังมีพวก LC 4ดาวนั้นที่มีเอฟเฟคที่ดีกว่าด้วยอะไรด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราได้ตัวของ LC 5ดาวที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วอันอื่นเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ก็ยังไม่ต้องแลกก็ได้เราค่อยมาแลกตัวของคอสตอมเมดอันนี้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวของคอสตอมเมดนั้นจะเป็นไอเทมที่เอาไว้ขัดนะครับผมอ่ะเอาไว้ขัดหรือว่าเอาไว้เลื่อนขั้น LC ที่เราใช้งานเนี่ยให้เป็นระดับ2 3 4หรือ5นั่นเองนะครับก็จะทำให้พวกเอฟเฟคของ LC เหล่านั้นเนี่ยสูงขึ้นนะครับมันไม่เหมือน LC อันอื่นๆที่เรานั้นสามารถเอานำตัวชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันในการนำมาขัดเพราะว่าพวกนี้เนี่ยสามารถแลกครั้งเดียวก็คือจบเลยนะครับก็แนะนำว่านะครับให้ทำ LC ที่เราใช้งานก่อนเป็นอันดับแรกส่วนสตาร์เรลผ่านนั้นก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ควรจะแลกสักเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าเราจะขัดอันที่เราใช้งานจนถึงขั้น5แล้วนะครับแล้วก็แลกทุกอันมาครบแล้วหรือมันขาดนิดหน่อยเราจะได้การันตีนะครับตัวที่300เนาะแล้วได้เลือกตัวละครตรงนั้นเนี่ยก็ค่อยแลกมาใช้งานก็ยังไม่สายนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องที่6แล้วนะครับเรื่องที่6เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรีลิกละกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในหน้าของรีลิกละกันนะครับของตัวละครแต่ละตัวที่เราใช้งานเนาะเรื่องของรีลิกเนี่ยแนะนำว่าอย่าพึ่งตีบวกรีลิกที่มีระดับต่ำนะครับซึ่งระดับต่ำเนี่ยก็จะเป็นรีลิกที่เป็นสีฟ้าเป็นต้นเนาะซึ่งเป็นรีลิกอะไรพวกนี้นั่นแหละเป็นต้นนะครับเพราะว่ารีลิกสีฟ้าพวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราตีมาระดับสูงแล้วนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นรีลิกระดับสีม่วงและระดับสีทองในการใช้งานในช่วงหลังอยู่ดีนะครับซึ่งพวกรีลิกพวกนี้เนี่ยจะให้ค่าเซตัสที่ค่อนข้างน้อยกว่านะครับแล้วก็มีความสามารถที่ค่อนข้างต่ำกว่าและอีกอย่างนึงต่างตัวเกมเนี่ยก็จะมีเควสอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วว่าเขาจะมีแจกพวกรีลิกสีม่วงให้ตัวละครของเราหลายๆตัวเยอะแยะมากมายจากหลายที่นะครับค่อยเริ่มมาตีพวกสีม่วงให้ได้สักบวก6หรือบวก9ก่อนก็พอแล้วในช่วงแรกนะครับผมแค่นี้เนี่ยก็สามารถผ่านด่านเนื้อเรื่องได้อย่างสบายๆแล้ว
แต่ถ้าหากว่ามันไปถึงจุดที่เรานั้นผ่านไม่ได้จริงๆนะครับก็ค่อยมาเริ่มอัพตรงนี้เพิ่มเติมนะครับให้ขึ้นบวกสัก12ก็พอนะครับไม่ต้องเยอะมากเนาะสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้พวกสเตตัสเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลให้กับตัวละครเนี่ยค่อนข้างสูงมากด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ควรแนะนำในการอัพลิริกนะครับผมเป็นสีฟ้าเกินขั้น6นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเปลืองทรัพยากรเกินไปแล้วก็ที่สำคัญนะครับลิริกที่เราจะอัพช่วงแรกถ้าในกรณีที่เราต้องอัพแล้วจริงๆนะครับแนะนำให้อัพในส่วนหัวแล้วก็ส่วนถุงมือก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าผู้เล่นใหม่นะครับที่มีเลเวลของตัวละครยังน้อยอยู่มันจะอัพในส่วนของหัวและส่วนเสื้อเนี่ยมันได้ค่าตัวเลขเป็นคงที่หรือตัวเลขแฟทนั่นเองนะครับอย่างเช่นส่วนหัวเนี่ยจะอัพแล้วจะได้จำนวนของเลือดที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ตัวละครของเรานั้นไม่โดนวัดคิดคิวตายง่ายๆนะครับผมหรือว่าถึกขึ้นนั่นเองนะครับส่วนถุงมือเนี่ยก็จะได้รับในส่วนของ ATK เพิ่มขึ้นมาทำให้เราตีแรงขึ้นมากเลยทีเดียวแล้วก็เห็นได้ชัดมากนะครับแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นลิริกที่บวกในเรื่องของการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์และในช่วงของการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ในช่วงแรกเนี่ยมันมีสเตตัสของตัวละครที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็มันได้เปอร์เซ็นต์ที่มันไม่เยอะนะครับตรงนี้เองเนี่ยบวกไปก็อาจจะยังไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ถ้ามี ATK ที่แค่200เนี่ยต้นเกมมาเราได้พลังโจมตีแค่22เองนะครับถึงแม้เราจะบวกมาถึง9แล้วก็ตามตัดภาพมาที่ถุงมือนะครับบวก9เนี่ยมันได้เป็น200เลยทีเดียวนะครับมันค่อนข้างคุ้มกว่าเนาะสำหรับตรงนี้นะครับก็นี่ก็จะเป็นส่วนที่แนะนำเอาไว้ในช่วงต้นเกมแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นรายละเอียดภายในเกมละกันนะครับผมสำหรับเกมนี้เนาะแน่นอนว่านะครับผมสำหรับเกมโฮมไคสตาร์เรียวนั้นเป็นเกมที่มีรายละเอียดของเกมค่อนข้างเยอะมากนะครับเราไม่ควรที่จะสคิปข้อความไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเควสรองนะครับหรือว่าการเล่นคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่แนะนำว่าให้อ่านทั้งหมดให้อ่านทุกอย่างที่พอจะอ่านได้นะครับและยิ่งเป็นในส่วนของซิมูเลเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะอ่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมเพราะว่าการเล่นซิมูเลเตอร์แต่ละครั้งเนี่ยเวลาเราเข้าไปในด่านหรือว่าเข้าไปในซิมูเลเตอร์แล้วเนี่ยเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าการเลือกผ่านแต่ละอย่างมานะครับซึ่งพลังของผ่านในแต่ละผ่านนั้นจะให้ความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับผมบางทีเราเลือกผ่านทำลายล้างมานะครับแล้วเราเนี่ยไปดูช่องอื่นมานะครับแล้วเขาบอกว่าเล่นซิมูโลกนี้เนี่ยมันผ่านง่ายด้วยผ่านนั้นๆ นะครับเราก็เลือกตามเข้ามาเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเล่นลำบากและเล่นไม่ผ่านก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วบางทีเนี่ยถ้าหากว่าเอ้ยเราเลือกเป็นผ่าทำลายล้างแล้วผ่าทำลายล้างมันไม่โผล่มาเลยนะครับผมเราก็ยังต้องอ่านพวกเอฟเฟกต์ต่างๆในการ์ด3ใบที่มีให้เราเลือกก่อนนะครับเพื่อที่จะเลือกมาแล้วเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเรานั่นเองนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะนี่อย่างเช่นแบบเข้ามาผ่าปีติสุขนะครับจะเพิ่มการโจมตีต่อเนื่องของตัวละครนะครับแล้วก็จะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นหรือผ่าอนุรักษ์นะครับที่จะทำให้ตัวละครนั้นสร้างลู่ได้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างที่จะจำเป็นนะครับในส่วนของคำอธิบายต่างๆเนี่ยก็แนะนำว่าอ่านให้ละเอียดด้วยละกันนะครับมันจะทำให้การเล่นของเรานั้นมันค่อนข้างที่จะเรียบง่ายและผ่านไปได้อย่างสบายๆนั่นเองนะครับรวมถึงเควสหลักและเควสรองด้วยเช่นกันไม่ได้มีแค่ Simulated Universe นะครับเพราะว่าเควสบางเควสเนี่ยถ้าไม่อ่านก็คือหลงเลยนะครับทำเควสต่อไม่ถูกแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้เนาะนี่คือ7สิ่งนะครับที่มือใหม่ไม่ควรจะทำในตอนต้นเกมนะครับเพราะว่าจะทำให้เลทเกมเนี่ยมันเล่นยากจนเกินไปนะครับถ้าหากว่าใครมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอย่างในวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องๆทุกคน